ท่านผู้ชมคือดังที่เฮาฮู้แล้วว่าสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวเวียดนามได้กลายเป็นภารกิจรวมของ2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติภารกิจดังกล่าวต้องได้ปกปักรักษาและเพิ่มพูนคุ้นสร้างให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทางนี้ก็เพื่อสิทธิผลประโยชน์รวมเฉพาะหน้าและอนาคตอันยาวไกลของ2ชาติท่านคำผาพิมพ์สอนห้องเลขาคณะพักห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการก้าเกียมการเฉลิมฉลองปีสมัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2022ก็คือ2วันประวัติศาสตร์วันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ60ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ45ปีซึ่งท่านได้กล่าวว่าเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อให้นำมือนำก้าวเข้าสู่ล่องลึกและขยายตัวอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่าทั้งเป็นการจารึกบุญคุณต่อกับการช่วยเหลืออันล้ำค่าของเพื่อนเวียดนามและการช่วยเหลือของพวกเขาต่อเพื่อนในตลอดระยะของการปฏิบัติและทั้งเป็นการศึกษาพรมพนักงานรัฐกรทหารตำรวจและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นหนุ่มให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องลึกซึ้งนักแน่นและสืบต่อปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามดังกล่าวก็คือเพื่อปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติไว้ให้มันคงยาวนานสร้างบรรยากาศให้ปี2022ซึ่งเป็นปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามให้มีความเบิกบานมั่นซื่นมีขบวนการฟื้นฟูมีชีวิตชีวาและกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านของ2ชาติลาวเวียดนามห้องว่าการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมทบกับห้องว่าการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามได้พบกันปฏิบัติเวียกงานที่สำคัญต่างๆจะได้จัดวางแสดงรูปภาพเอกสารวัตถุพันธ์และปื้มภายใต้หัวข้อสายพัวพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านลาวเวียดนามเวียดนามลาวการวางแสดงได้แบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคที่1ประวัติศาสตร์สายพัวพันธุ์ที่เป็นมูลเชื้อร่วมสัมพันธ์สู้ฮบและการสร้างสายพัวพันธุ์การทูตลาวเวียดนามเวียดนามลาว 1930-5975ภาคที่2เพิ่มทวีความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาธารณรัฐประเทศชาติ 1976-1986 ภาคที่3สายพัวพันธุ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวตลอดระยะ36ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่งานวางแสดงจะได้จัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2022ที่หอพิพิธภัณฑ์ประทัดไก่สอนพรหมวิหารซึ่งประกอบมีคือการวางแสดงรูปภาพ2ภาค2ประเทศได้เปิดโครงการก่อสร้างส่วนสาธารณะมิตรภาพลาวเวียดนามที่บ้านดงมะคายเมืองไซธานีนครหลวงเมกจันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีแบบพิเศษได้หับการเพิ่มพูนคุณสร้างให้เจริญงอกงามอย่างบ่หยุดยั้งเป็นของขวัญสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปิดโครงการซ่อมแปลงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆบรรดารูปภาพเนื้อในเอกสารและวัตถุพันธ์ที่อยู่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อยู่บ้านเสียงหวางเมืองหนองบกแขวงขมวนและการก้าเกียมสร้างอนุสรณ์สถานบอนดำเนินก่อนประชุมใหญ่ครั้งที่1ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวระยะที่2ที่ด่านน้ำสวยหาน้ำแมวเมืองเวียงไซแขวงหัวพัน